ช่วงนี้เขาจะเราค่อนข้างระแวงกันโดยเฉพาะดาราจะเป็นเยอะมากเลยไข้หวัด2009แอปคิดเห็นกันหรือเปล่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าอาชีพนี้จะต้องเจอคนเยอะคนหลากหลายนะคะในทุกๆวันของการทำงานก็ยังไงก็ฝากดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วนะคะก็หลักๆที่ตอนนี้เขารณรงค์กันก็พยายามล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้มีเจลฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้มันก็มีประโยชน์พกติดตัวไว้นะคะก็จะดีแล้วก็ทานอาหารที่ยังร้อนอยู่แล้วก็ถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงทำงานก็ใส่หน้ากากดีกว่าเนาะเวลาที่เราออกไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะเวลาที่เราอยู่ในที่คนเยอะๆหรือที่อากาศไม่ค่อยถ่ายเทอย่างเราไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จำเป็นหรือดูคอนเสิร์ตเดี๋ยวนี้ก็คอนเสิร์ตที่ผ่านมาแอลก็เห็นคนเขาก็ใส่กันหมดเลยนะตอนแรกยังเอ๊ะเด็กๆเขาจะใส่กันไหมเขาก็ใส่กันค่ะใส่ก็ยังกรี๊ดได้ส่วนตัวระแวงไหมเพราะว่าดาราเป็นค่อนข้างเยอะอยู่ตอนนี้ก็ระวังอะค่ะแต่ไม่ได้ถึงกับระแวงแล้วก็อยากจะให้ถ้าเป็นไปได้ก็ทานวิตามินป้องกันไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วก็อาจจะโอกาสที่จะติดเชื้อก็น้อยลงก็อยากให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพนะคะก็พยายามนะคะก็ทำทุกอย่างให้ร่างกายแข็งแรงนะคะพยายามดื่มน้ำเยอะๆนะคะทานวิตามินเยอะๆโดยเฉพาะวิตามินซีก็ช่วยได้นะคะจะได้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะโอเค